ใบเฟิร์นหลุดโป๊ะหนุ่มคนดัง FC อื้อเจ้าของแก้วแทนใจตามจีบหวั่นทัวลงหนุ่มหนุ่มรุมออกไปบ้างเหนื่อยใบเฟิร์นพัศกรหลุดโป๊ะคนดัง FC อื้อเจ้าของแก้วแทนใจตามจีบไม่พูดหวั่นทัวลงรายการดีทอล์ก EP 0.7 เผยคลิปใบเฟิร์นพัศกรหลุดโป๊ะแล้วใครคือเจ้าของแก้วกาแฟแทนใจเปิดใจที่แรกทำเอาตั้มโดมยังอึ้งและคำพูดสุดซึ้งที่ฟังแล้วต้องน้ำตาไหลภูมิใจที่เกิดเป็นลูกจตุรงค์เจ็บมาเยอะกับเรื่องราวความรักทำให้รักครั้งใหม่ไม่ได้ง่ายๆอีกแล้วสำหรับใบเฟิร์นพัศกรลูกสาวตลกดังจตุรงค์มกจกโดยตอนหนึ่งในรายการใบเฟิร์นยอมรับว่าตอนนี้มีคนจีบเยอะมากช่วยออกไปบ้างกูเหนื่อยถ้าใครรู้ตัวตอนนี้คุยน้อยนานๆตอบแล้วมาตอบค่ะจ๊ะอ่ะมือเอ็กหายไปเลยจากชีวิตได้เลยมีคนเข้าวินก็มีแต่มันยากไปหมดเลยทั้งนี้ใบเฟิร์นหลุดถึงหนุ่มคนดังในวงการที่เข้ามาจีบด้วยว่ามีคนหนึ่งที่แบบเจ้าของแก้วนี้อุ้ยไม่เอาดีกว่าไม่พูดดีกว่ามันแบบโอเคเลยตั้มวราวุธรีบถามว่าดาราไหมใบเฟิร์นหัวเราะตอบว่าไม่เอาดีกว่าถามอีกว่าคนในวงการไหมใบเฟิร์นตอบว่าไม่รู้เขาดูแน่มันเป็นแก้วที่ประทับใจแก้วสตาร์บัคธรรมดาไปเที่ยวด้วยกันลืมแก้วไว้ที่รีสอร์ทขับรถกลับกลางทางแล้วเอ้าลืมแก้วอยากได้คืนขับไปเจอสตาร์บัคเขาก็ไปซื้อกาแฟให้มาพร้อมแก้วสตาร์บัคสองใบมาให้แค่รู้สึกมันเป็นความโรแมนติกไม่ต้องมาเปย์อะไรมากมายแต่ชอบโมเมนต์แบบนั้นเพิ่งเกิดเหตุการณ์เมื่อวานตั้มลั่นเลยให้นักสืบโซเชียลตามหาเจ้าของแก้วกาแฟแทนใจแสดงว่าชอบเขามากใบเฟิร์นตอบว่าไม่ได้ชอบเลยแต่แก้ววอตาบักนี้ทำให้ประทับใจเขามาคุยอยู่ 2-3 เดือนแล้วเฉยๆเลยไปเที่ยวก็แบบสนุกสนานไม่ได้มีแค่เจ้าของแก้วอย่าเพิ่งตัดทางเลือกใบเฟิร์นยอมรับว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยชอบคนเด็กกว่าแต่ไม่เคยมีแฟนแก่กว่าเลยเด็กกว่าทุกคนเลยตั้มแล้วคนนี้เจ้าของแก้วเด็กกว่าคนนี้เด็กกว่าพอแล้วเดี๋ยวทัวลงตั้มทัวลงแสดงว่าเขาแฟนคลับเยอะใบเฟิร์นไม่ตอบตั้มเด็กวัยเหรอใบเฟิร์นก็ไม่ตอบอีกถามว่าตอนนี้คนจีบเยอะใจฟูใบเฟิร์นกล่าวว่าไม่ได้ใจฟูเพราะไม่มีคนที่เราอยากเป็นแฟนด้วยเพราะประสบการณ์ความรักที่เจอมาทำให้เรามีกำแพงสูงมากเรื่องความรักกับการให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตเป็นแฟนจะเปิดตัวเมื่อไหร่ไม่เปิดตัวหรอกจริงๆไม่ได้รอทศช.นัดเคาะวันที่11กรกฎาคมส่งบิ๊กตู่ชิงนายกรัฐมนตรีหรือไม่แจงวุ่นตั้งวิปสกัดพทแตกแถวอนุชาเผยรวมไทยสร้างชาติประชุมวันที่11กรกฎาคมถกแนวทางลงมติไม่คอนเฟิร์มส่งชื่อบิ๊กตู่ชิงนายกรัฐมนตรีหรือไม่ขอคุยกันก่อนชี้ตั้งวิปประสานเป็นเรื่องปกติเมื่อเวลา 9:45 วันที่6กรกฎาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.กล่าวถึงการประชุมพรรคว่าจะประชุมในช่วงบ่ายวันที่11กรกฎาคมก่อนประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่12กรกฎาคมซึ่งเป็นเรื่องปกติต้องประชุมทุกวันอังคารเพื่อทำความเข้าใจกับสมาชิกพรรคโดยเฉพาะส.ว่าจะมีวาระอะไรบ้างหรือแนวทางการลงมติจะไปในทิศทางใดผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคจะเสนอรายชื่อชิงนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายอนุชากล่าวว่ารอให้พูดคุยในวันที่11กรกฎาคมก่อนขอดูภาพรวมก่อนในวันดังกล่าวน่าจะมีข้อสรุปเพื่อให้เป็นในทิศทางที่เข้าใจตรงกันทั้งหมดเมื่อถามว่าหากเสนอชื่อชิงนายกรัฐมนตรีจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคหรือไม่นายอนุชากล่าวว่าต้องรอการประชุมเพราะจะมีการพูดคุยแง่มุมต่างๆหลังจากประชุมเสร็จโฆษกพรรคจะแถลงให้ทราบเมื่อถามว่าชื่อของพลเอกประยุทธ์ยังมีสิทธิ์เสนอได้ใช่หรือไม่นายอนุชากล่าวว่าตรงนี้ไม่ทราบเป็นเรื่องของพรรคที่ต้องดูอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อถามถึงการตั้งวิปรัฐบาลเดิมไว้เพื่อประสานงานกันนายอนุชากล่าวว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านจะต้องมีผู้ทำหน้าที่วิปเพื่อจะได้ประสานงานกับฝ่ายบริหารกับทางรัฐบาลโดยตรงส่วนฝ่ายค้านมีไว้ประสานงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเมื่อถามย้ำว่าซีกรัฐบาลเดิมจะตั้งมาไว้ประสานงานกันใช่หรือไม่นายอนุชากล่าวว่าเป็นการพูดคุยกันเบื้องต้นและนำเสนอแนวคิดแต่ยังไม่ได้ประสานกันในรายละเอียดต้องดูหลังประชุมพรรคในวันที่11กค.ก่อนว่าเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวเป็นแนวคิดที่แม้จะต่างพรรคกันแต่มีแนวคิดเดียวกันซึ่งจะพูดคุยกันว่าแนวทางการลงมติหรืออะไรต่างๆจะเป็นในแนวทางใดอาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อประสานงานกันเป็นเรื่องปกติของทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยได้เห็นด้วยในเรื่องนี้หรือไม่นายอนุชากล่าวว่ายังไม่ได้คุยกับพรรคภูมิใจไทยเลยยังไม่ได้คุยรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับสภาเมื่อถามว่ากังวลเกี่ยวกับท่าทีของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ในกรณีโหวตเสียงแตกจากขั้วรัฐบาลเดิมนายอนุชาปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี่คือคำสั่งประชาชนสิทธาย้ำเพื่อไทยก้าวไกลจับมือกันให้แน่นอย่ามองคลุมถุงชนสิทธาเตือนเพื่อไทยก้าวไกลต้องจับมือกันให้แน่นไม่เล่นตามกติกาที่เอื้อสืบทอดอำนาจปชต.จึงจะชนะเผด็จการลั่นนี่คือคำสั่งของประชาชนเน็บอย่ามองเป็นคลุมถุงชนวันที่6กรกฎาคม2566นาวาตรีสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยสร้างไทยพสท.โพสต์เฟซบุ๊กนาวาตรีสิทธาธิวารีสิต้าดีวารีระบุว่าอีก7วันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีการกำหนดให้สว.เลือกนายกรัฐมนตรีคือมนต์ดำที่เนติบริกรฝังไว้ให้ในรัฐธรรมนูญ60ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึง1ปีจะเสื่อมมนต์ขลังวันที่14พฤษภาคม66ประชาชนที่รักประชาธิปไตยทั้งรุ่นใหม่รุ่นใหญ่แห่กันออกไปเลือกตั้งมอบศรัทธาและฝากความหวังไว้กับพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล2พรรคใหญ่ต้องจับมือกันให้แน่นไม่เล่นตามกติกาที่เอื้อต่อการสืบทอดอำนาจประชาธิปไตยจึงจะชนะเผด็จการถ้าแยกกันเดินคือการผลักประเทศไทยกลับไปอยู่ใต้อำนาจท็อปบูธเผด็จการทำให้อีก 4-8 ปีข้างหน้าอย่างน้อย1ลุงจะวุ่นวายกับการเมืองเหมือน9ปีที่ผ่านมาอย่าเล่นตามเกมที่เผด็จการวางเอาไว้เราต้องดึงมาเล่นในเกมประชาธิปไตยประชาชนจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้2พรรคต้องช่วยกันเอาชนะเผด็จการให้ได้โปรดอย่ามองเป็นการคลุมถุงชนมันคือคำสั่งของประชาชนที่มาจากศรัทธาประชาชน